ู่ช่วงข่าวสังคมโซเชียลนิวส์แล้วค่ะใกล้เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ซึ่งเราจะต้องเฉลิมฉลองกันแล้วนะคะคุณผู้ชมหลายท่านกำลังมองหาที่เฉลิมฉลองกันอย่างแน่นอนแต่สำหรับคนกรุงเทพแล้วย่านประจำก็คงจะเป็นแถวราชประสงค์หรือไม่ก็ลำน้ำเจ้าพระยานะคะจะมีการจุดพลุกันตลอดลำน้ำเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นโรงแรมริมแม่น้ำก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งหลายคนนั้นให้ความสนใจที่จะไปจับจองที่นั่งหรือว่าไปดินเนอร์กันที่นั่นนะคะแล้วก็ราคาแพงมากโรงแรมหรูๆตลอดทั่วทั้งกรุงเทพมหานครก็จะจัดเทศกาลพิเศษกันเหมือนกันค่ะทั้งคริสต์มาสและปีใหม่นะคะบางแห่งก็จัดเมนูพิเศษราคาหลายหมื่นเลยทีเดียววันนี้เราไปตรวจสอบอุณหภูมิการแข่งขันของโรงแรมต่างๆในกรุงเทพกันในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ค่ะว่าแต่ละที่นั้นมีเมนูอาหารเด็ดอะไรแล้วก็ราคาแพงเฉือนกันแค่ไหนนะคะไปชมกันค่ะขณะที่ศูนย์การค้าในโซนสินค้ากลุ่มของขวัญกำลังกลายเป็นพระเอกนางเอกในเรื่องยอดขายอยู่ในช่วงเวลาสิ้นปีแบบนี้แต่อีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจที่นับว่ามีกระแสมาแรงไม่แพ้กันก็คือธุรกิจโรงแรมและห้องอาหารต่างๆซึ่งปัจจุบันได้จัดทำโปรโมชั่นในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขึ้นเพื่อค่ำคืนพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่มคู่รักและครอบครัวที่ส่วนใหญ่นิยมออกมาเลือกรับประทานอาหารนอกบ้านและร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ไปพร้อมๆกันวันนี้เราจึงรวบรวมโปรโมชั่นของโรงแรมชั้นนำมาให้คุณผู้ชมได้เลือกสรรกันค่ะเริ่มที่ Blue Sky ห้องอาหารน้องใหม่ล่าสุดของโรงแรม Sofitel Centara Grand กรุงเทพที่อยู่บนชั้นดาดฟ้าของโรงแรมมีจำนวนที่นั่งรวม80ที่นั่งในบรรยากาศแบบสบายๆและสามารถมองเห็นกรุงเทพรอบนอกได้ในมุมมอง360องศาที่นี่เสนออาหารเซตเมนูราคา 3,999 บาทบวกๆต่อท่านหรือเลือกชิลเอาท์กับเครื่องดื่มในราคา 1,999 บาทบวกๆต่อท่านเช่นกันโรงแรมเซนทาร่าแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ที่ห้องอาหารเรสกายบนชั้น56เปิดพื้นที่ให้ลูกค้าร่วมนับถอยหลังสู่ปี2554ไปพร้อมๆกันโดยเสนอดินเนอร์หรูราคา 9,555 บาทบวกๆสำหรับ2ท่านในบรรยากาศสุดโรแมนติกซึ่งบนห้องอาหารแห่งนี้ลูกค้าจะได้ชมพลุตระการตาและเพลิดเพลินไปกับวงดนตรีที่โรงแรมคัดสรรมาเป็นพิเศษด้านโรงแรมเรเนซองส์กรุงเทพราชประสงค์ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้มที่ห้องอาหารเฟรเวอร์บุฟเฟ่อาหารนานาชาติในราคา 1,900 บาทบวกๆหรือผู้ที่ชื่นชอบความสูงในบรรยากาศใกล้ชิดท้องฟ้าสามารถเลือกรับเทศกาลแห่งความสุขได้ที่โรงแรมบัญญัตทรีกรุงเทพที่ห้องอาหารเวอร์ติโก้กับจำนวนที่นั่ง110ที่นั่งและที่นี่มอบอาหารเมนูมื้อค่ำ7คอร์สพร้อมแชมเปญ1แก้วในราคา 1,800 บาทสุทธิต่อท่านและอีกหนึ่งแห่งที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดก็คือ The Dome at Le Bourg ที่ห้องอาหารเมซาลูน่าบนชั้น65ให้บริการอาหารอิตาเลียนต้นตำรับเมนูพิเศษในราคา 23,999 บาทบวกๆต่อท่านสำหรับที่นี่คุณผู้ชมจะได้สัมผัสวิวเมืองอันงดงามของกรุงเทพในยามราตรีไปพร้อมๆกับความสวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยาในยามค่ำคืนแต่หากคุณผู้ชมยังไม่จุใจและต้องการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเรามีโปรโมชั่นพิเศษของโรงแรมหรู2แห่งโรงแรมแชงกรีลากรุงเทพเตรียมลั่นระฆังแห่งความสุขริมสระน้ำซึ่งลูกค้าจะได้ลิ้มรสอาหารบุฟเฟ่จากทั่วโลกปาร์ตี้ใต้แสงจันทร์กับการแสดงสดวงดนตรีฮาโลจากนิวซีแลนด์พร้อมชมโชว์สุดอลังการในราคา 12,800 บาทสุทธิต่อท่านปิดท้ายโปรโมชั่นสุดพิเศษที่โรงแรมที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่าง Mandarin Oriental กรุงเทพก็ได้เตรียมบรรยากาศสุดหรูหราในห้องเลอนอร์มังดีราคา 19,500 บาทสุทธิต่อท่านหรือที่ Riverside Terrace อาหารบุฟเฟ่นานาชาติในบรรยากาศริมน้ำพร้อมชมพลุอันสวยงามตระการตาในราคา 17,500 บาทต่อท่านไม่เพียงแต่เฉพาะโรงแรมใหญ่ๆเท่านั้นนะคะที่แข่งขันกันสุดฤทธิ์สุดเดชอย่างที่เราเห็นไปแล้วแต่ละคนนั้นเตรียมเมนูเด็ดเมนูดังแล้วก็เชฟดังๆมาแข่งขันกันรวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่เพื่อที่จะทำราคาแข่งกันด้วยนะคะโรงแรมเล็กๆแนวบูติกโฮเทลก็มีการแข่งขันรุนแรงไม่แพ้กันค่ะและปีนี้เป็นครั้งแรกที่มีการจัดประกวดบูติกโฮเทลขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นในประเทศไทยนะคะกิจกรรมนี้ค่ะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจบัตรมาสเตอร์การ์ดแล้วก็บัตรกรุงไทยนะคะร่วมกันจัดขึ้นแล้วก็เพิ่งจะประกาศผลไปเมื่อเร็วๆนี้เราไปดูกันค่ะว่าโรงแรมแห่งไหนได้รางวัลอะไรบ้างค่ะ
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาสเตอร์การ์ดและบริษัทบัตรกรุงไทยเนรมิตโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์จัดงานประกาศผลรางวัลอย่างยิ่งใหญ่โครงการประกวดโรงแรมบูติกขนาดกลางและขนาดเล็กครั้งแรกในประเทศไทยไทยแลนด์บูติกอวอร์ด2010โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายชุมพลศิลปะอาชาเป็นประธานในพิธีโดยรางวัลยอดเยี่ยมประจำภาคเหนือได้แก่ราชมัคคาเชียงใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่เศรษฐปุระบายทอแสงอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่จักรพงศ์วิลล่ากรุงเทพและภาคใต้ได้แก่พาริสารีสอร์ทภูเก็ตหวังว่าจะเป็นช่องทางในการพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการโรงแรมบูติกขนาดกลางและขนาดเล็กทั่วไทยให้เติบโตได้มาตรฐานอย่างยั่งยืนที่อยากให้คนไทยเราเองหรือชาวต่างชาติเห็นว่าเรามีโรงแรมที่สวยงามนะครับมีห้องจำนวนไม่มากนะครับสามารถเข้าพักได้แล้วก็ที่สำคัญคือบ้านของบ้านเราเนี่ยมีโรงแรมประเภทนี้อยู่ทั่วทุกภาคครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้เพราะนั้นแต่แห่งที่ท่านพักเนี่ยจะได้รับบรรยากาศที่แตกต่างกันไปแล้วก็คิดว่าเป็นโรงแรมที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับเป็นโรงแรมเล็กๆครับที่เราทำเหมือนบ้านแล้วก็อย่างที่บอกว่ารางวัลที่เราได้มันคงเป็นประสบการณ์เพราะว่าเราตั้งใจทำจริงๆแล้วทำละเอียดทุกส่วนกระเบื้องบางจุดเนี่ยเรียกว่าเข้ามุม 4-5 แต่ละแผ่นมาเรียงกันเลยเคยจะพบว่าพอดีโรงแรมผมเป็นโรงแรมที่เป็นสไตล์culture ด้วยเป็นวิลล่ามาร็อกนะครับสไตล์มาร็อกโกนี่มันจะมีส่วนของโค้งส่วนของกระเบื้องที่ต้องการเอาใจใส่เคยผมทำละเอียดทุกมุมจริงๆแล้วพูดยากนะเพราะโรงแรมสมัยนี้นี่ค่อนข้างจะสวยงามเยอะจริงๆแล้วเมื่อกี้ยังอยู่ในงานเนี่ยจะมีอีกหลายโรงแรมที่เราไม่เคยได้เห็นซึ่งค่อนข้างจะน่าประทับใจอย่างแรงแล้วเดี๋ยวเวลาว่างๆไปเที่ยวโรงแรมคนอื่นบ้างสำหรับโครงการ Thailand Boutique Award 2010การประกวดโรงแรมขนาดเล็กครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดกลางถึงขนาดเล็กที่มีไอเดียสร้างสรรค์แปลกใหม่แต่มีกำลังในการดำเนินธุรกิจไม่เทียบเท่าโรงแรมขนาดใหญ่ได้มีโอกาสเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โรงแรมบูติกของตนเองให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นนอกจากจะเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองช่วงปีใหม่แล้วนะคะก็ยังเป็นเทศกาลแห่งการดูแลความงามของตัวเองกันด้วยสำหรับผู้หญิงไทยเราค่ะเร็วๆนี้ก็เลยมีการสนองตอบความงามของผู้หญิงไทยนะคะด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลเส้นผมหลายงานเลยทีเดียวอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เราไปถ่ายมา2งานค่ะเชิญชมเลยค่ะช่วงนี้นอกจากจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขแล้วยังเป็นช่วงเวลาแห่งการดูแลความงามอีกด้วยเพื่อให้ดูดีตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและวันนี้เรามี2งานที่เกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์การดูแลเส้นผมมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะงานแรกเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ La Basilena Keratin Treatment Collagen ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมชื่อดังจากอเมริกาที่คุณหญิงกมลากัมพูณอยุธยาเพิ่งนำเข้ามาทำการตลาดและเพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยไปเมื่อเร็วๆนี้ที่โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพสยามสแควร์ลาบาซิเลน่าเคลาตินทรีทเมนต์คอลลาเจนนับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการดูแลเส้นผมที่แห้งเสียซึ่งปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อเส้นผมไม่มีกลิ่นฉุนและไม่ทำให้ผมเสียจึงได้รับความนิยมแล้วในสหรัฐอเมริกาและยุโรปซึ่งในวันเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงมีการสาธิตวิธีการทำทรีทเมนต์โดยช่างมืออาชีพจากอเมริกาพร้อมดาราดังอย่างหยาดทิพย์ราชปานจีนี่ธนิดากาญจนาวัฒน์เมธนีกิ่งรวมถึงเซเลบริตี้เข้าร่วมค้นหาประสบการณ์ใหม่จากผลิตภัณฑ์ลาบาซิเรน่าและในงานนี้นอกจากจะได้เคล็ดลับง่ายๆในการดูแลเส้นผมแล้วคุณหนิงในฐานะผู้จัดงานยังเตรียมหมอดูไพ่ยิปซีชื่อดังไว้เพื่อเป็นการบริการตรวจดวงชะตาฟรีกับผู้เข้าร่วมงานอีกด้วยก็คงจะเป็นเจเนฟเฟอร์อนิสตันนะคะจากเรื่อง Friends นะคะเพราะว่าผมเขาเนี่ยจะตรงแล้วก็สวยแล้วก็งามๆตลอดเวลาเลยไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนทรงไหนไม่ว่าจะม้วนเล็กม้วนน้อยหรือว่าจะทำหยิกยังไงเขาก็ดูสวยมีเสน่ห์มากๆเลยค่ะทรงผมเขาจะเงางามแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยหนิงก็จะใฝ่ฝันตลอดเวลาอุ๊ยอยากได้ผมที่มีความเงางามแล้วก็มีน้ำหนักมากเลยแต่ว่าตอนนี้ผมหนิงก็สามารถเป็นอย่างนั้นได้แล้วเหมือนกันค่ะใช่ชอบทรงผมของ Megan Fox ค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ผมเขาสีเข้มอะค่ะแล้วก็จะบางทีก็เป็นลอนบางทีก็ได้ตรงอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งแบบมันก็เป็นทรงที่ทำไม่ยากแล้วก็เป็นทรงที่เหมือนกับว่าไม่ได้ทำอะไรเยอะแต่ออกมาสวยอะค่ะส่วนอีกงานคือการเปิดตัว
วกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสุดฮิตจากประเทศญี่ปุ่นซูบากิผลิตภัณฑ์ภายใต้การนำเข้าของบริษัทชิเชโดไทยแลนด์จำกัดสูตรพรีเมียมริชฟอร์มูล่าที่รวบรวมเอาคุณค่าของส่วนผสมที่คัดสรรมาเป็นพิเศษด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงลิขสิทธิ์เฉพาะที่ช่วยค้นหาจุดเสียหายของเส้นผมโดยทำงานควบคู่กับการฟื้นฟูบำรุงเส้นผมจากคุณค่าธรรมชาติผลิตภัณฑ์ซูบากิที่นำเข้ามาเปิดตัวในครั้งนี้แบ่งออกเป็น2สูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของเส้นผมที่มีปัญหาที่แตกต่างกันกับสูตรซูบากิชายนิ่งในแพ็คเกจจิ้งสีแดงให้การดูแลเส้นผมสวยเงางามเป็นธรรมชาติและสูตรซูบากิดามเมจแคร์ในแพ็คเกจจิ้งสีขาวมอบการดูแลเส้นผมที่ผ่านการดัดและทำสีให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งโดยงานนี้มี2สาวเซเลบริตี้คุณณภาพรโพธิรัตนังกูลและคุณมาสิริตามสกุลร่วมพูดคุยประสบการณ์ในการดูแลเส้นผมด้วยผลิตภัณฑ์ซูบากิโดยมีคุณเกรซมหาดำรงกุลสาวผมสวยรับหน้าที่เป็นพิธีกรพร้อมร่วมรับชมแฟชั่นโชว์จากเหล่านางแบบตัวแทนสาวผมสวยในฉบับซูบากิทรงผมที่ชอบใช่ไหมคะของดาราที่ชอบจริงๆเป็นคนชอบผมคนที่ดูเป็นธรรมชาติเหมือนกันชอบผมของเคทมอสหรือไม่ก็เซียนามิลเลอร์คือมันจะมีความยุ่งแบบดูเป็นธรรมชาติแล้วก็แบบไม่ดูแบบเซตมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทรงผมของแคมรอนเดียสเพราะว่าเขาแบบผมยุ่งๆเซอร์เหมือนไม่ได้ทำอะไรกับมันมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูเป็นธรรมชาติเลยชอบตรงนั้นมากนอกจากผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากต่างประเทศนะคะจะทยอยกันเข้ามาเปิดตัวสำหรับตลาดเมืองไทยกันยกใหญ่อย่างที่เห็นแล้วค่ะเรื่องของร้านทำผมก็ไม่แพ้กันนะคะเดี๋ยวนี้มีวิวัฒนาการต่างๆมากมายไม่ได้เป็นแค่ร้านเสริมสวยหรือร้านตัดผมแบบธรรมดาอีกต่อไปแล้ววันนี้พาไปดูร้านหนึ่งค่ะมีความพิเศษมากตกแต่งบรรยากาศภายในเป็นแบบทหารเรือเลยทีเดียวนะคะชื่อว่าร้าน Blue Harbor ไปดูความบูติกของเขากันค่ะวันนี้พิเศษกว่าทุกครั้งค่ะเพราะว่าเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ร้าน Blue Harbor ซึ่งเป็นร้านบรรยากาศตกแต่งเนี่ยเป็นลักษณะเรือค่ะมีเรือเยอะแยะไปหมดเป็นลักษณะท่าเรือแล้วเราได้เจอกับเจ้าของร้านด้วยค่ะวันนี้เราไปพบกับคุณนิติศกันค่ะเราจะคุยกันว่าเขามีมุมมองแนวคิดในเรื่องของการออกแบบตกแต่งการทำธุรกิจนี้ยังไงบ้างทราบถึงที่มาที่ไปของร้าน Blue Harbor ค่ะอันนี้อะไรที่จุดประกายความคิดให้คุณนิติศมาทำธุรกิจนี้อะคะก็จริงๆแล้วผมกับคุณพ่อเนี่ยใช้ช่างตัดผมคนเดียวกันมานานแล้วฮะเป็น10ปีแล้วครับแล้วร้านเขาก็เหมือนจะปิดกิจการอะไรเงี้ยครับทางเราก็เลยกลัวไม่มีที่ตัดผมแล้วประกอบกับ K Village เปิดพอดีค่ะแล้วก็อยู่ใกล้ที่ทำงานก็คือมาดูแลร้านได้สะดวกก็เลยคุณพ่อก็เลยตัดสินใจมาเปิดเลยฮะถ้าอย่างนั้นถามถึงความโดดเด่นของร้านเลยคือนอกจากการที่เป็นร้านตัดผมเนี่ยมันก็มีอยู่ทั่วไปนะคะหลายร้านก็แข่งขันกันแต่สำหรับ Blue Harbor เนี่ยเราแตกต่างหรือว่าเรามีจุดเด่นอะไรบ้างคะร้านเราจะมีความแตกต่างจากร้านอื่นก็ตรงที่ว่าเรามีห้องที่มีความเป็นส่วนตัวระดับนึงร้านตัดผมส่วนใหญ่ที่เราไปเห็นไม่ว่าจะเป็นซาลอนหรืออะไรก็ใช่ก็จะอยู่ติดกันทีนี้คลาสสิกบาร์เบอร์เซอร์วิสเนี่ยมันจะมีหลายอย่างก็คือตัดผมโกนหนวดโกนเคราแค่หูตัดเล็บเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะครับที่ใช้เซอร์วิสของบาร์เบอร์แบบนี้มานานแล้วเนี่ยเวลามาใช้บริการทีก็จะใช้เวลานานแล้วก็จะคุยกับช่างจะคุยเรื่องส่วนตัวเรื่องการเมืองเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเวลามีห้องเป็นห้องส่วนตัวเนี่ยเขาก็รู้สึกสบายใจซึ่งตรงนี้เรามีครบมีครบเลยห้องเราแบ่งเป็นห้องเนี่ยกี่ห้องอะสี่ห้องครับเท่ากับว่าช่างเรามี4คนใช่ครับแต่เห็นมีแอบเห็นมีบริการอื่นๆด้วยใช่ก็เรามีนวดหน้ากับนวดเท้ามีบริการนวดหัวบ่าไหล่นวดขานวดหน้าครับก็อันนี้เป็นบริการเสริมก็คือจริงๆแล้วร้านเราตั้งใจว่าเปิดสำหรับผู้ชายที่รักความเนี๊ยบลูกค้าที่เป็นแบบเจ้าของกิจการอะไรพวกนี้นะพวกนี้ก็จะต้องการความเนี๊ยบมากเหมือนกันเพราะว่าออกไปเจอลูกค้าดูดีให้ดูดีหรือว่านักการเมืองก็มีบ้างเหมือนกันในขณะเดียวกันเราก็ต้องการตอบสนองพวกอาจจะเป็นวัยรุ่นหรือว่ารุ่นผมเนี่ยครับที่เขาอาจจะเรียกว่าเมโทรเซ็กชวลก็คืออาจจะเป็นผู้ชายที่ต้องการดูแลตัวเองดีหน่อยรักความสบายนะมาตัดผมตัดเล็บนวดเท้าไปด้วยนวดหน้าไปด้วยพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันสบายอะฮะสบายแต่เห็นแบบนี้แสดงว่าเรารับให้บริการผู้หญิงไหมคะเนี่ย
ู้หญิงก็มีนะครับคือในส่วนของนวดทั้งหมดเนี่ยผู้หญิงนวดได้หมดนวดหน้านวดขานวดหัวบ่าไหล่อันนี้ผู้หญิงนวดได้อยู่แล้วทีนี้ตัดผมเนี่ยเราก็เนื่องมีลูกค้าผู้หญิงหลายคนเข้ามาถามนะครับเราก็พยายามจะบริการผู้หญิงแต่ว่าเราก็มีข้อจำกัดเพราะว่าเราไม่ใช่ซาลอนแบบเต็มรูปแบบเพราะฉะนั้นทรงผมง่ายๆของผู้หญิงเราทำได้เวลาค่ะสำหรับรายการเจาะข่าวเล่าความนะคะแต่ว่าสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะร้าน Blue Harbor ร้านตัดผมสุดหรูสไตล์บูติกทหารเรือที่เราเห็นกันไปนั่นนะคะมีบัตรกำนันมาแจกคุณผู้ชมด้วยจำนวน2รางวัลด้วยกันค่ะคุณผู้ชมที่มือไวนะคะสามารถกด SMS นะคะส่งคำว่าเจาะข่าวเล่าความเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์0816336677ได้นะคะ2ท่านแรกค่ะที่ส่ง SMS ชื่อรายการเจาะข่าวเล่าความเข้ามาเป็น2ท่านแรกนะคะจะได้รับบัตรเข้ารับบริการที่ร้าน Blue Harbor คุณผู้ชมสามารถเลือกได้นะคะว่าจะตัดผมหรือนวดหน้านวดเท้าเลือกได้หมดเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเจาะข่าวเล่าความและดิฉันอวสดาปกมนตรีก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะอาทิตย์หน้าเราพบกันใหม่14 นาฬิกาโดยประมาณนะคะ TNN 24และ FM 103 MHz สวัสดีค่ะ